คือกฎหมายมาตรา112เดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีโทษขั้นต่ำโทษขั้นสูงอยู่ที่7ปีครับป.ร. 41ทำให้โทษขั้นต่ำอยู่ที่3ปีโทษขั้นสูงเป็น15ปีต่อ1กระทงครับผมครับนั่นหมายความว่ากฎหมายมาตรา112ที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้หรือพูดง่าย40กว่าปี47ปีถึงทุกวันนี้เป็นมรดกของ6ตุลาใครทั้งหลายที่ยืนยันว่ามาตรา112ไม่มีเหตุจำเป็นต้องแก้อะไรเลยพวกคุณกำลังยินดีพอใจกับมรดกของการฆ่าคนเมื่อ6ตุลาเรื่องนักโทษการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายในสังคมที่ถือว่าเจริญหรือซีวิไลซ์เพราะอย่างน้อยสังคมแบบนั้นเนี่ยน่าจะมีความทอเรนซ์ความอดทนต่อความแตกต่างกันได้มากการเติบโตของซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงเนี่ยมันไปกันไม่ได้กับการปิดกั้นทางความคิดกับความคับแคบทางความคิดคมันสวนทางกันเลยนั้นสังคมไทยจะยังไงฮะถ้าหากว่ายังมีนักโทษการเมืองก็อย่ามาพูดเสียน้ำลายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์47ปีเป็นเวลาที่แบบแป๊บๆเรายังตอนนั้นเราอยู่ปี2ตอนนั้นอยู่ปี2ตั๊บเดียวปี66เนี่ยเราเป็นอาจารย์ที่จากที่สหรัฐอเมริกาคือเราเกษียณแล้วก็เกษียณแล้วนั่นก็จะเรียกแป๊บก็ได้ฮะจะเรียกนามก็แล้วแต่ครับคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมก่อนว่าอาจารย์ธงชัยตอนในวันที่6ตุลาเนี่ยอาจารย์เป็นหนึ่งในแกนนำที่รอดชีวิตนะคือตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันชุลมุนมากคือเราแชร์ให้ฟังใน2คนที่ต่างเจเนอเรชันกันนะฮะในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาผมเรียนรัฐเนี่ยผมจบจากวราบพิตรเนี่ยนะในนั้นไม่มีบอกนะว่าเหตุการณ์นี้มีอะไรมันรู้สึกว่าเหมือนเป็นเศษเสี้ยวประวัติศาสตร์ช่วงนึงที่มันถูกทำให้หายไปทีนี้พอไปเรียนมหาลัยปีหนึ่งเนี่ยเดินอยู่แถวท่าพระจันทร์ไปเจอแผงขายซีดีเถื่อนขอโทษนะตอนนั้นอุดหนุนซีดีเถื่อนเขาขายอยู่มันมีแผ่น6ตุลาเนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ล้วนๆไม่มีเสียงภาคเลยเนี่ยเป็นภาพขาวดำไม่ชัดเลยเนี่ยขายอยู่ผมไปซื้อมาเปิดเครื่องดีวีดีที่ห้องดูเห็นแล้วเนี่ยตกใจเลยนะคือภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนี่ขนาดผมเห็นเป็นขาวดำนะอาจารย์เห็นเป็นภาพสีครับเห็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันโดนยิงเนี่ยผมถามเหตุการณ์ในวันนั้นก่อนอาจารย์พูดเรื่องเหตุการณ์วันนั้นมาบ่อยแล้วเราประเมินไหมครับว่าคืนที่5ตุลาจนถึงเช้ามืดวันที่6ตุลาเนี่ยมันจะรุนแรงถึงขนาดมีการยิงระเบิดเข้ามาแล้วก็เอาคนมาเข็นฆ่าเราคือต้องซอยเวลานิดนึงฮะครับพอเริ่มมืดวันที่5เย็นวันที่5โหค่ำวันที่5เนี่ยเรายังไม่นึกสัก 3-4-5 ทุ่มถึง2ยามเราก็ยังไม่นึกครับนะอันนี้วัดจากตัวเองนะฮะวัดจากตัวเองกับเพื่อนๆที่รู้จักคุยกันเนี่ยหมายว่าถ้าจะมีบางคนเห็นล่วงหน้าขนาดนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะแต่ตัวผมเองและคนที่ใกล้ชิดหมายถึงบรรดาแกนนำผมช่วยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้นึกครับพอในแง่นี้เราก็อาจจะหลอกตัวเองด้วยนะเริ่มเกิดการเผาที่ป้อมยามด้านสนามหลวงป้อมธรรมศาสตร์เราก็ยังไม่นึกเราก็นึกเป็นการก่อกวนของกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มในสารพัดตามปกติซึ่งในระยะนั้นมันก็มีการใช้ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องประหลาดรวมถึงมีคนบาดเจ็บมีคนตาย ก็เคยมีคือมันเกิดขึ้นก่อนนั้นที่จริงเป็นปีแล้วนะเป็นที่แบบว่ามีกลุ่มนักเรียนบางสถาบันที่เขาไม่ชอบนักศึกษาชุมนุมกันมีการฆ่าอะไรอะรอบสังหารเนี่ยก่อนนั้นประมาณปีครับแต่ในแง่การชุมนุมในที่สาธารณะมีการลงมือโจมตีเล่นงานกันจนเจ็บจนตายเนี่ย 6-7 เดือนก่อนนั้นไม่ได้เกิดเป็นประจำแต่ก็เกิดขึ้นนะงั้นเราก็คิดว่าเป็นการก่อกวนทำนองนั้นเหตุหนึ่งที่เราเข้าไปอยู่ธรรมศาสตร์เพราะเราคิดว่าธรรมศาสตร์เนี่ยมันมิดชิดมันปกป้องตัวเองได้ดีจะถามเรื่องนี้พอดีจากสนามหลวงผู้สายร้ายไปเราปกป้องตัวเองได้ดีเพราะสนามหลวงเปิดเราถูกเล่นงานได้ง่ายเราไม่เคยคิดนี่เป็นหลักฐานหนึ่งเพื่อจะบอกว่าเราไม่ได้คิดมันจะเกิดเพราะถ้าหากเราคิดมันจะเกิดเราจะไปอยู่ดีไปเข้าไปในที่ถูกปิดล้อมได้ง่ายทำไมใช่ไหมครับงั้นเราไม่ได้คิดจนประมาณตีสองเนี่ยเราเริ่มคิดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการพูดคุยจริงจังแต่ส่วนหนึ่งผมต้องยอมรับว่าถึงตอนนั้นผมไม่ได้ร่วมประชุมกับแกนนำอีกเลยแกนนำเขาประชุมที่ตึกอมท.ครับผมอยู่กับเวทีตลอดงั้นอาจจะมีคนพูดคุยกันบ้างผมก็ไม่แน่ใจนะแต่พอตีสองเนี่ยเริ่มคิดพอตีสี่นี่ค่อนข้างชัดแล้วครับ
การสื่อสารสายไปแล้วใช่การสื่อสารช่วงนั้นลำบากด้วยนะผมจะไลน์ไปบอกอาจารย์ก็ไม่ได้สมมติถ้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วพอมีการโจมตีเช้ามืดมันก็เลยใช่พื้นที่สี่ที่ห้ามก็สายไปละตอนนั้นตอนนั้นเราคิดอย่างนี้ประมาณถ้าผมจะมีประมาณกลางดึกนะจะตีสองตีสามตีสี่ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำครับคนตอนนี้ต้องไปถามหมอพรหมินทร์ครับครับมีความพยายามติดต่อเราพยายามติดต่อกับรัฐบาลเสนีหาทางคลี่คลายสถานการณ์ทั้งคืนครับพอเราเริ่มรู้แล้วว่ามันคืออยู่ท่าไม่ดีนะฮะถึงพยายามหาทางติดต่อถึงได้ออกมาเป็นการตกลงว่าให้สุธรรมกับคนที่แสดงละครคณะเสนอละครเนี่ยไปหานายกเพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่านี่ไงคนนี้ไงจะเห็นได้ว่าไม่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนอย่างที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมครับครับครับแต่สุดท้ายแกมั้ยถ้ารายละเอียดคนอาจจะไม่รู้นะคณะที่เดินทางไปหานายกเสนีที่บ้านครับไม่ได้เจอนายกเสนีถูกรวบตัวแล้วส่งเข้ากองปราบทันทีก็คือว่าตอนนั้นแทนที่จะได้เจรจาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็ไม่ได้คุยข่าวออกมาว่าหม่อมเสนีสั่งจับซึ่งก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือสั่งจับในแง่ถูกบังคับหรือว่าลงมือจริงเพราะว่าการที่ตกลงกันคือเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อจะคลี่คลายเหตุการณ์ในธรรมศาสตร์ครับการที่ถูกจับก่อนที่จะเจอนายกเลยเนี่ย มันปิดช่องทางนั้นทันทีการรัฐประหารเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงอำนาจของตัวคุณเสนีเองเนี่ยเอาวันสุดท้ายเลยวันที่5ตุลาที่จริงหมดแล้วมันแทบจะหมดแล้วหมดแล้วหมดเพราะการเตรียมรัฐบาลมันต้องเตรียมการที่จะเข้าพบหม่อมเสนีแล้วไม่ได้พบเนี่ยนะครับพูดได้อย่างก็บอกว่าประชาธิปัตย์รัฐบาลหม่อมเสนีตอนนั้นเนี่ยผิดสัญญาหรือพูดอย่างคือหมดแล้วนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่เดี๋ยวอาจจะสื่อสารคุยกับคุณผู้ชมไปด้วยนะอาจารย์ครับคงจะเคยเห็นภาพนะครับภาพความรุนแรงถ้าคุณผู้ชมเข้ามาดูวันนี้โอเคไม่ได้ติดตามประวัติศาสตร์การเมืองมากแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเคยเห็นภาพที่มีการนำคนเนี่ยแขวนที่ต้นมะขามที่สนามหลวงแล้วก็เอาเก้าอี้ฟาดเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่มากอีกครั้งหนึ่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันครบรอบเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์อยู่ข้างในมหาลัยตอนนั้นในฐานะแกนนำเนี่ยมันก็มีการบุกเข้ามาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยไอเหตุการณ์ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นมีการเผาคนที่ในข่าวบอกเผาทั้งเป็นไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องเลยตอนที่คุณวิชิตชัยอมรคุณใช่ไหมเป็นนิสิตรัฐศาสตร์จุฬานะที่เป็นกากมีถูกคนคนถูกแขวนคอทั้งหมด5คน5คนที่ถูกแขวนคอภาพที่ปรากฏภาพที่เราเช็คได้นะ5คนครับในนั้นมี4คนที่เราจนทุกวันนี้คือมาเริ่มก็เป็นเรื่องหน้าเศร้าฮะคือแม้กระทั่งพวกเรากันเองเนี่ยลงมืออย่างจริงจังที่จะรู้จำนวนว่าเป็น5เนี่ยครับเพิ่งเมื่อตอน40ปี39 40ปี6ตุลาคมเมื่อปี59 58 59อ๋อไม่นานมานี้เองไม่นานนี้เองแล้วก็สามารถ identify ระบุตัวบุคคลได้เนี่ย4คนคนในรูปที่รูปเด่นที่สุดที่มีการเอาเก้าอี้ฟาดนะฮะครับแล้วมีเด็กยืนยิ้มอยู่เนี่ยเอาเข้าจริงคนนั้นยังไอดีนติฟายไม่ได้คนนั้นไม่ใช่คุณวิชิตชัยไม่ใช่แต่คุณวิชิตชัยเป็นหนึ่งในคนที่วิชิตชัยถ้าคนดูภาพจะเคยเห็นภาพที่โดนรองเท้ายัดครับแล้วก็หน้าอกแหวะนะส่วนคนที่ถูกอีฟาดโดนแขวนคอห้อยมันเนี่ยเป็นคนนั้นเรายังไม่ระบุไม่ได้ว่าเป็นใครแล้วก็ศพเขาก็ไม่พบคาดว่าอาจจะเป็นอาจจะเราคาดว่าอาจจะนะต้องบวก2ชั้นเลยเพราะเราไม่แน่ใจจริงเป็นร่างที่ถูกนำไปเผา มันก็เลยไม่เหลือซากให้พบครับนะครับมันมีอย่างนี้อาจารย์เห็นคือคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งก็เปิดให้คนนอกเข้าได้นะหมายถึงว่าสามารถเดินเข้าไปดูได้มันจะมีอาคารนึงซึ่งเขาเรียกว่าอาคารกิจกรรมนักศึกษาตึกกิจเนี่ยนะแล้วมันจะมีชื่อปรากฏชื่อคุณจรุพงษ์ทองศรีเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เป็นแกนนำในวันนั้นและเสียชีวิตเนี่ยซึ่งคุณจรุพงษ์นั้นก็คือคนที่ถูกพวกกลุ่มกระทิงแดงนะว่าพลเอาเชือกแล้วก็ลากที่สนามฟุตบอลอันนี้ถูกคนอันนี้ถูกต้องถูกต้องครับอาจารย์เห็น
เหตุการณ์อะไรอย่างนั้นใกล้ตัวขนาดไหนในเอาเข้าจริงวันนั้นผมไม่ทราบเลยผมไม่เห็นนะเพราะว่าเกิดหลังจากผมอะไรอะเวทีไม่มีประโยชน์แล้วนะก็ยิงมาจนเราพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยถอยหนีออกมาจารุพงศ์ผมมาทราบทีหลังว่าเขาเสียทราบในคุกนะฮะไม่ได้เห็นตัวเองแต่ว่าอยู่ตรงธรรมศาสตร์จากมุมที่เรามองเนี่ยผมเห็นไหมว่ามีคนจะเรียกว่าไงอะถูกยิงแล้วก็ล้มลงเนี่ยเห็นนะแต่ผมไม่ได้เห็นหลายคนไม่ได้เห็นหลายคนอย่างเช่นคนที่อยู่หน้าหอใหญ่ครับมันที่มีหอประชุมใหญ่กันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เห็นเนี่ยเราเห็นคนตรงบัญชีนะฮะคนตรงตึกบัญชีอันนั้นเราเห็นครับแต่ภาพที่เห็นก็คือว่ามันก็จะมีทั้งคนที่ฝ่ายที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่ทหารตำรวจนะแต่เราจะเห็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนที่เห็นต่างกับเราเนี่ยนะฮะแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยู่พูดอยู่กับเวทีจนกระทั่งเราขอร้องตอนนั้นผมก็หวังนะหวังว่าเธอจะหยุดนะหวังว่าเขาฟังเขาจะหยุดนะครับครับจนเขาเดินมาถึงหน้าตึกอมทตึกกิจครับผมก็หมดหวังแล้วผมก็ไม่ได้ถูกเขายิงไม่ได้ถูกถล่มไม่ได้ถูกอะไรผมปิดไมค์วางแล้วก็หนีออกไปด้านแม่น้ำครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเหตุการณ์ในวันนั้นอาจารย์ก็คือถูกจับถูกจับโดยรัฐแล้วก็ต้องอยู่ในเรือนจำประมาณเกือบ2 ปีผมถามนิดนึงเพราะว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พารากอนก่อนหน้านี้โอเคมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณชั่วโมงนึงบริบทมันต่างกันแต่นี้คนที่เผชิญเหตุอะไรแบบนี้เฉียดตายเนี่ยมันส่งผลต่อสภาพจิตใจมากพอสมควรนะโดยเฉพาะไอโรค PTSD ที่บอกที่ผมเกิดเอาไว้ในรายการแต่เมื่อวานแล้วว่าแบบคนที่ไปรบในสงครามอย่างที่อเมริกาเนี่ยตัวอย่างนะกลับไปบ้านก็จะได้ยินเสียงแว่วตลอดเวลาอาจารย์ผ่านเหตุการณ์ในระดับนั้นมามีทั้งเสียงระเบิดเสียงปืนเนี่ยมีบ้างไหมฮะภาพหลอนอาการหลอนการเห็นเลือดการเห็นศพแล้วรู้สึกว่ามันต้องปรึกษาจิตแพทย์ไหมอะไรต่างๆเนี่ยไม่เกิดกับผมนะคือเรื่อง PTSD นี่ในทางผมก็ไม่เคยศึกษาในแง่ของการเป็นนี่กับทางจิตแพทย์ไม่เคยครับนะฮะไม่เคยปรึกษาจิตแพทย์ได้อ่านครับนะฮะผมคิดว่าหลักอันนึงก็คือมันเกิดกับใครมากน้อยแค่ไหนเนี่ยบอกไม่ได้นะฮะงั้นกับตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าผมไม่เกิดหรือยังน้อยถ้าเกิดก็อาการไม่หนักครับเพราะว่ามันมีอาการพัญญาผมเขาบอกว่ามันมีผมมีอาการแบบไนท์แมร์เนี่ยบ่อยอยู่พักหนึ่งฝันร้ายฝันละเมอซึ่งมันก็คนเรามันก็มีสิทธิ์จะฝันร้ายใช่ไหมครับผมก็เลยไม่รู้มันใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วก็แต่ว่ามันผมยอมรับว่ามันหายไปเนี่ยเบาลงไปเยอะหลังจากที่มีการรื้อฟื้นสังคมรื้อฟื้นมาอะไรรับรู้6ตุลามากขึ้นเช่นตอน20 ปี 6 ตุลาครับแล้วก็ในระยะหลังจากนั้นครับก็กลายเป็นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะเรารู้สึกได้อะไรอะสังคมยอมรับรู้มากขึ้นก็มันก็มีผลต่อเรามากขึ้นว่าในน้อยที่สุดก็ได้ทำในสิ่งที่ให้คนตระหนักถึงเหตุการณ์6ตุลาใช่ไหมฮะครับครับหรือว่าเป็นแค่เรื่องง่ายๆแค่เวลาผ่านไปเราก็อาการดีขึ้นผมไม่ทราบครับนะความรุนแรงที่รัฐกระทำต่อคนที่เห็นต่างเนี่ยอาจารย์คิดว่าบริบทนะตอนนั้นกับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะศตวรรษที่21แล้วเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างอาจารย์ในมุมมองอาจารย์เท่าที่ติดตามการเมืองไทยมาเลยตลอดในช่วงหลายทศวรรษเนี่ยเราก็รู้อยู่ความรุนแรงมีหลายแบบใช่ไหมฮะครับในแง่การใช้กำลังใช้อาวุธเนี่ยผมว่าในสเกลแบบ6ตุลาเนี่ยมันไม่ได้เกิดง่ายๆนะอยากจะมองย้อนกลับไปก็ยังอยากจะคิดว่าแม้กระทั่งสำหรับคนใช้คนมีอำนาจที่ใช้กำลังเนี่ยครับผมคิดว่าเหตุการณ์นั้นก็เป็นจะเรียกเป็นข้อยกเว้นหรือเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบมันเขาคงไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นแบบตั้งใจจะลงมือขนาดกระทำขนาดนั้นครับแต่สุดท้ายเขาประเมินต่ำไปว่ามีหลายอย่างที่ก็เราไม่สามารถควบคุมความโกรธความเกลียดได้เมื่อคุณได้เริ่มมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมนั่นหมายความว่าจะบอกว่าเขาไม่ทำอีกเหรอคุณก็เห็นอยู่มันเกิดขึ้นมาอีกกี่ครั้งครับใช่ไหมฮะครับแล้วแปลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นความตั้งใจจงใจให้เกิดแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะผมคิดว่ายังอยากจะคิดอย่างเดิมมากกว่าคงไม่มีใครตั้งใจให้เกิดในสเกลขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อถึง
เมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อจุดความโกรธความเกลียดขึ้นแล้วเนี่ยมันหยุดยากแต่ต้องบอกว่าความคำอธิบายอย่างนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ในกรณีเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงเกิดขึ้นในระยะเวลาหลายวันไม่ได้ฉับพลันทันทีนั่นจะบอกว่าเขาไม่คาดไม่เล็งเห็นผลเนี่ยพูดยากละนะฮะทีนี้ความรุนแรงในรูปอื่นล่ะแต่ง่ายๆที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือความรุนแรงแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันจะมีเงื่อนไขมีปัจจัยจำนวนหนึ่งที่ทำให้มันเอื้ออำนวยต่อการที่จะเกิดและทำให้ justify หรือให้ความชอบธรรมแต่ผู้กระทำได้ด้วยทำให้สังคมร่วมเกลียดด้วยพูดง่ายถ้าสังคมร่วมเกลียดด้วยไม่ได้เนี่ยคนใช้อำนาจเขาก็ไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับกับหลังๆเนี่ยมันมีรูปแบบอื่นมีช่องทางอื่นเช่นเราเห็นอยู่การใช้อำนาจใช้ความรุนแรงในเชิงกฎหมายอันนี้จะนับไหมผมก็นับนะฮะเราอาจจะนับเป็นสเกลหรือน้ำหนักของความรุนแรงไม่เท่ากันอาจจะเรียกยังไงก็ได้นะแต่มันก็คือการใช้ความรุนแรงแน่ๆนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่6ตุลาเนี่ยคือเวลามีเหตุการณ์พฤษภา53ฮะเหตุการณ์ล้อมปราบคนเสื้อแดงเนี่ยคนชอบเอาเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมาเปรียบเทียบเนื่องจากว่าลักษณะก็คือเป็นการล้อมปราบผมใช้คำนี้เหมือนกัน14ตุลานี่ไม่เหมือนนะเพราะว่าเป็นที่โล่งถูกมั้ยคนก็วิ่งก็แตกกันไปคนละทิศคนละทางแล้วรายละเอียดในการล้อมปราบมันก็ในการปราบมันก็ต่างกันแต่ว่าในเคสของ6ตุลากับเหตุการณ์สลายการชุมนุมเสื้อแดงเนี่ยมีคนยก2เคสนี้มาเปรียบเทียบกันเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยอาจารย์มองว่าตอนอย่างตอน53เนี่ยมันไม่มีกลุ่มคนแบบกระทิงแดงแบบนวพลมันมีแบบมันมีลักษณะอื่นที่รับใช้นอกจากทหารตำรวจมั้ยฮะในมุมมองอาจารย์อย่างตอน53เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีนอกจากเอาทหารสลายการชุมนุมใช้กระสุนจริงมันมีการใช้วิธีอื่นอีกมั้ยในการเข้ามาโดยอาศัยชุลมุนแต่ก็มีความขัดแย้งในระดับมวลชนที่แตกเป็นฝ่ายก่อนหน้านั้นครับเหมือนกันใช่ไหมฮะอาจจะไม่มีกลุ่มกระทิงแดงไม่มีกลุ่มนวพลออกมาปฏิบัติการเหมือนกันเนี่ยรายละเอียดพวกนี้จะต่างกันนะคือเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมักจะบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันแต่เราจะเห็นความต่างเยอะแยะนะฮะแล้วบางทีเรามองความเหมือนมากกว่าความต่างนะแต่ว่าความเหมือนจะเป็นความเหมือนที่มันกว้างๆเช่นเนี่ยมีการความขัดแย้งของประชาชน2ฝ่ายใช่ไหมอันนี้ถึงต่างหากถึงจะคือเป็นเงื่อนไขให้เกิด justification เกิดการให้ความชอบธรรมในการที่รัฐใช้อำนาจได้ขนาดนั้นเพราะถ้าไม่เกิดสเกลไม่เกิดการแตกเป็น2ขั้วที่ขนาดหนักเนี่ยคนก็รัฐก็ยากที่ใช้ความรุนแรงในมีฝ่ายมีสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นตอนเสื้อแดงเนี่ยปราบเสร็จแล้วก็มีการ big cleaning day เลยโดยประชาชนอะไรต่างงั้นถึงจะไม่เกิดในภาวะที่อะไรไม่เกิดออกมาเป็นรูปธรรมเหมือนกันอย่างกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มอันธพาลการเมืองอะไรเงี้ยแต่มันก็เกิดภาวะความแตกต่างมากขนาดที่ว่าค่อนข้างรุนแรงความเกลียดชังความโกรธเนี่ยหนักเหมือนกันครับน่าสนใจอย่างนึงคุณผู้ชมฮะคืออย่างนี้กลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเด็กที่เขามีการเอาไปฝึกนะใช่ไหมฮะมีการไปฝึกอันนี้รายละเอียดนี่รายละเอียดรายละเอียดผมแย้งอ๋อแหละแต่ไม่เป็นไรแต่นี้เวลาสังคมมองเข้าไปแบบนั้นนะกับกันตอนการชุมนุมแต่ปี63จนถึงตอนนี้ของกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มเด็กต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะที่บอกว่าตอนสมัยก่อนถ้าเป็นข้อมูลที่เรารับรู้อย่างผมรับรู้อาจารย์ต้องทราบลึกมากแล้วอย่างตอนสมัยกระทิงแดงน้องคนคือไปเอาเด็กอาชีวะมาฝึกเพื่อจะต่อต้านไอ้พวกนิสิตนักศึกษาพวกนี้อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าพอเป็นครั้งนี้กลุ่มที่โดนจับหรือออกไปปะทะอยู่บริเวณด่านหน้าเลยเนี่ยกับทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็คือกลุ่มเด็กอาชีวะที่เขาตื่นตัวทางการเมืองนี่แหละมันมีความแตกต่างกันตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เท่าที่อาจารย์สังเกตตอน14ตุลาก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมกลุ่มอาชีวะก็เป็นกลุ่มหน้าที่ไว้ที่ปะทะกับทางตำรวจทางทหารใช่ไหมครับครับผมว่าความเปลี่ยนแปลงในอะไรอะที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละระยะเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะแยะที่ทำให้อาการออกมาต่างๆกันนะฮะรวมถึงปัจจัยหนึ่งคือการจัดตั้งของรัฐที่เข้าไปกระทำครับนะฮะอาชีวะ14ตุลานั้นก่อนที่รัฐเข้าไปจัดตั้งใช่ไหมแสดงอาการอย่างหนึ่งอาชีวะหลัง14ตุลาแล้วเริ่มเอียงไปทางขวาแล้วมาปะทะนักศึกษาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นความเป็นอาชีวะคนก็วิเคราะห์กันเยอะๆความเป็นอาชีวะต่างความเป็นนักศึกษามหาลัยอะไรเหล่านั้นผมว่าอาจจะมีมูลอยู่นะแต่อันนึงซึ่งคนไม่เคยพูดกันให้ชัดๆก็คือว่ามีการจัดตั้งโดยรัฐโดยกรมน.
รวมถึงชาวบ้านด้วยกลุ่มลูกเสือชาวบ้านกลุ่มนวพลเลงต่างเหล่านี้นะพวกนี้เนี่ยมีความเกี่ยวเชื่อมโยงกับกรมน.มาทั้งหมดในสมัยเดือนตุลานะแต่สมัยหลังนี่สารภาพผมไม่รู้ขนาดนั้นผมไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนั้นนะครับผมอ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนอาจารย์บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยวีรชน14ตุลาวีรชนพฤษภาธมินมีการทำพิธีศพเพื่อจะรำลึกถึงวีรชนที่จากไป6ตุลานี่รอถึง20ปีคือตอนปี39ฮะแล้วเราก็ทำกันเองแล้วทำกันเองด้วยอันนี้คือเราจัดคล้ายๆพิธีชาปนกิจใช่รายชื่อคนที่ตายปีที่อาจารย์อ่านรายชื่อคนตายเพื่อเป็นการรำลึกถึงทีละคนเลยนี่คือเกิดขึ้นเมื่อตอนสักประมาณกี่ปีแล้วไม่นานมานี้ฮะตั้ง 2-3 ปี 3-4 ปีที่ผ่านมาเราลำลึกกันตลอดเลยอาจารย์ชำระประวัติศาสตร์ยังไงดีครับเอางี้ในช่วง47ปีที่ผ่านมามันมีปีไหนสมัยไหนสมัยรัฐบาลไหนสมัยรัฐบาลไหนอะไรไหมที่แบบใกล้เคียงที่จะเรื่องนี้มันจะถูกชำระมากที่สุดที่เราเคลื่อนไหวมามันเคยมีแบบผมนึกไม่ออกเลยนะมีแต่ฝ่ายอะไรกลุ่มองค์กรของฝ่ายหรือว่าฝ่ายวิชาการฝ่ายประชาชนที่จะทำกันเองผมนึกไม่ออกรัฐาได้พยายามหรือว่าตอบรับข้อเสนอจากเราไม่ผมคิดว่าสำหรับรัฐานี่เขาพยายามจะคือถึงทุกวันนี้คงเขาคงไม่ต้องอะไรไม่พยายามเรียกร้องความสมานฉันท์เพราะผ่านไปพอสมควรเขารู้ว่าเมื่อพ้นระยะเดือนตุลาต้นเดือนตุลาสักพักหนึ่งคนก็จะเลิกพูดถึงมันไปงั้นวิธีการที่รัฐใช้ประจำก็คือว่าไม่ต้องทำไม่ต้องแสดงท่าทีอะไรปล่อยมันผ่านไปเรื่องนี้เหมือนที่คนชอบพูดว่าคนไทยลืมง่ายก็ไม่จริงนะคนไทยจำได้แม้กระทั่งวันเกิดพระนเรศวรใช่ไหมฮะเป็นวันกองทัพไทยอย่างเงี้ยแต่คนไทยงั้นคนไทยอยู่ที่ว่าจะจำจะลืมซึ่งมันเป็นเนี่ยในเป็นอิชชูหนึ่งเป็นประเด็นใหญ่สำหรับหนังสือที่ผมเขียนในภาษาอังกฤษนะว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เรื่องบางเรื่องเราเลือกจำเลือกลืมครับ47ปีที่ผ่านมาพอมันเกิดเหตุการณ์การชุมนุมของคนรุ่นใหม่อาจารย์นั่งสบายดีฮะโอเคเก้าอี้เราอาจจะผมก็ใหม่มากสอบเก้าอี้ตัวนี้เหมือนกันผมเพิ่งจัดมา4วันหลังจากเหตุการณ์63อ่ะครับการชุมนุมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ปี63เนี่ยเรื่อง6ตุลามันถูกกลับมาพูดถึงอาจารย์รู้สึกไงว่าช่วงชีวิตเนี่ยเหตุการณ์ทั้งที่มันจะค่อยๆถูกลืมคนจะรู้จักกลุ่มเล็กลงมันกลายเป็นว่าคนพูดถึงเหตุการณ์นี้กันเยอะคุณผู้ชม Google มาเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาพรึบเลยเนี่ยอาจารย์ได้คาดไหมว่าวันหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้สารภาพว่าไม่ได้คาดนะเรามีแต่ความพยายามเช่นตอนปี39ที่20ปี6ตุลานั้นก็มีความพยายามผมก็มีส่วนอยู่บ้างนะครับถามว่าคาดไหมไม่คาดว่ามันจะออกมาเป็นการรำลึกถึงอะไรในเป็นกระบวนเรียกเป็นกระบวนการที่มันเกิดการความสนใจตลอดต่อเนื่องประมาณปีหนึ่งก่อนหน้าตุลา39คือเริ่มจากประมาณตุลา38ครับนะฮะอันนั้นเราก็ไม่คาดเราได้มามองย้อนหลังและอธิบายว่าทำไมนะครับหลังจากนั้นมาก็มีความสนใจต้องเรียกว่าเพิ่มมากกว่าก่อนปี39เนี่ยระดับหนึ่งระดับหนึ่งคือเมนเทนด้วยนะฮะครับพูดง่ายก่อนหน้าปี39เนี่ยจัดเล็กๆและบางปีก็ไม่จัดหลังปี39มาเนี่ยงานจะใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วจัดทุกปีไม่ว่าคนในสังคมสนใจหรือไม่นะฮะก็พอจัดได้ปีที่มีรัฐประหารจัดได้ไหมช่วงคสช.อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเขาจัดนะเขาจัดนะแต่ว่ามันก็อยู่ในแวดวงจำกัดซะจนมีคนล้อว่านี่เป็นการเชงเม้ง คือเป็นการมารวมตัว คนเดือนของคนที่ผ่านเหตุการณ์6ตุลาซึ่งโดยส่วนตัวผมการพูดอย่างนั้นอาจจะเป็นคำดูถูกแต่โดยส่วนตัวผมไม่เห็นเป็นไรเลยครับเชงเม้งก็เชงเม้งเชงเม้งก็เชงเม้งใช่เพราะตราบใดยังมีความปรารถนาที่จะมาเจอเพื่อนฝูงคนที่ผ่านชะตากรรมคล้ายกันผมว่าเป็นเรื่องดีออกและผลก็คือมันช่วยเมนเทนช่วยเรียกว่าซัสเตนช่วยรักษาความสนใจเรื่อง6ตุลาไว้ในระดับหนึ่งจนกระทั่งเหตุการณ์การเมืองเหตุการณ์ทางสังคมเปลี่ยน40ปี6ตุลาตอนปี59ก็มีคนสนใจพอสมควรแต่งานหลักก็ยังเป็นงานที่คนรุ่นผมเป็นคนจัดใช่ไหมครับจนกระทั่งหลังเกิดเหตุขบวนการเยาวชนประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ประมาณนั่นแหละถึงได้เกิดความสนใจขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะกลายเป็นคนอีกเจเนเรชันหนึ่งมารับช่วงว่าซึ่งเขาอาจจะสนใจ6ตุลาในคนละแง่จากเรานะเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ผ่านตัวของเรานี่คนผ่านเองเขาไม่ได้ผ่านใช่ไหมฮะแต่ก็มันได้ช่วยทำให้ผมคิดว่าที่ดีใจและคาดไม่ถึงก็คือ6ตุลาตอนนี้ผมคิดมันจะลบเลือนจากความทรงจำทางสังคมนะต่อให้ค
คนรุ่นผมตายไปเนี่ยมันจะไม่หายไปง่ายๆแล้วและไม่ว่ารัฐจะร่วมสนใจหรือไม่จะรับคำเชิญมาในงาน6ตุลาหรือไม่ครับถึงแล้วแต่เนี่ยมันจะมีอะไรมีความสนใจมีความทรงจำในทางสังคมทั่วๆไปเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าตอน40ปี30กว่าปีก่อนหน้านั้นดีขึ้นกว่าก่อน20ปีประมาณ20ปีแรกหลัง6ตุลาดีขึ้นกว่าตอนนั้นมหาศาลนะฮะงั้นในแง่นี้เนี่ยรัฐมีความจำเป็นจะต้องสนใจหรือยังก็ดูกันไปสำหรับเราสิว่าเราต้องพูดอยู่ทุกปีว่ามันต้องมีการชำระสะสาง มันต้องมีการคืนความยุติธรรมให้กับคนที่เสียหายคนที่เสียชีวิตนะแล้วก็เขาจะสนใจหรือยังจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะก็ทำกันไปก็ทำต่อไปขอกลับไปที่เรื่องของผู้เสียชีวิตสักนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเอาที่ข้อมูลที่สามารถหาได้ง่ายอย่างเช่น Google มาเนี่ยเข้าใจว่าผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เนี่ยหลัก10ที่รัฐประกาศเนี่ยคือ450ได้ไหมครับอาจารย์ประมาณจนทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ที่46ครับแต่ว่าถามใจอาจารย์เลยเนี่ยประเมินด้วยสายตาวันนั้นเนี่ยเป็นร้อยผมไม่กล้าฮะเพราะว่าที่ผมเห็นมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นผมเห็นจะมุมเดียวแต่คนที่เสียชีวิตมากคือคนที่เช่นหน้าหอใหญ่อ๋อที่บอกใช่ไหมซึ่งมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันมีหอประชุมบังอยู่ผมไม่เห็นจริงครับหรือว่าเวลาคนเขาบอกมีการยิงในน้ำเนี่ยผมก็ไม่เห็นใช่ไหมฮะแล้วก็มีศพที่จะเกิดจากการที่ถูกยิงในน้ำหรือไม่มีนะฮะมีพอมีแล้วเนี่ยเพราะอีกกี่คนใช่ไหมครับแล้วเวลาในยุคนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ไปเนี่ยสมมติเรามีลูกหลานเราญาติเราที่หายตัวไปจากบ้านเนี่ยเราแน่ใจได้ไงว่าเขาหายไปในเหตุการณ์หรือเขาอาจจะแบบออกจากบ้านไปเฉยๆรวมถึงใครบ้างที่เข้าป่าครับใช่ไหมฮะในทางกลับกันอาจจะไปตายในป่าคุณพ่อคุณแม่จรุพงศ์ถึงได้สงสัยเขาจะเข้าป่ากันได้นะถึงได้มีความเชื่อต่อมาหลายปีว่าเขายังไม่ตายหรือแม้แต่ตัวของอาจารย์ธงชัยเองก็ยังเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยเสียแล้วตอนที่เราอยู่ในคุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะงั้นผมไม่กล้าบอกจริงๆเพราะเราคิดว่าผมบอกไม่ได้คิดว่าถ้าหากว่าตัวเลขมันถึงร้อยนี่มันน่าจะมีร่องรอยมีอะไรที่มันโผล่ออกมาให้เราได้เสาะหาก็ไม่มีขนาดนั้นด้วยดังนั้นผมถึงได้พูดตลอดเวลาว่าถึงทุกวันนี้เรามีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็คือ46คนไม่ได้แปลว่าเรายอมรับว่าตัวเลขหยุดอยู่แค่นี้แต่แค่ว่าถ้าพูดอย่างระมัดระวังหน่อยเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนั้นเอาจริงแค่46คนเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์นะบางคนยังระบุไม่ได้เลยว่าศพผู้เสียชีวิตชื่อเสียงเรียงนามอะไรใช่ไหมสิ่งที่สำคัญของ6ตุลาเนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเพราะจำนวนน้อยกว่า14ตุลาจำนวนน้อยกว่าพฤษภาจำนวนน้อยกว่าตอนปี2เสื้อแดงขึ้นต่อครึ่งนะแต่ความโหดเหี้ยมมันเหลือเชื่อครับคุณผู้ชมครับตอนที่ผมพาอาจารย์มาอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะมาอาจารย์ติดตุลาเลยไม่นะมาเป็นประเด็นร่วมสมัยมากขึ้นคือในช่วงนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์ได้ดูเวทีดีเบตทุกช่องนะผมไทยรัฐด้วยมันกลายว่าคำถามที่เราถามพรรคการเมืองต่างๆไอ้เรื่องว่าคุณเอาไงกับ112คุณจะแก้ไขไหมเนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่บทบัญญัติไว้ล่าสุดเนี่ยที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยนะครับจำคุก 3-15 ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลานี่แหละใช่ไหมใช่อาจารย์ช่วยขยายตรงนี้หน่อยมั้ยคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงในช่วงไหนบ้างบร.41ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับ41ครับนะฮะคือกฎหมายมาตรา112เดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยครับไม่มีโทษขั้นต่ำโทษขั้นสูงอยู่ที่7ปีครับปร.41ทำให้โทษขั้นต่ำที่3ปีโทษขั้นสูงเป็น15ปีต่อ1กระทงครับผมครับนั่นหมายความว่ากฎหมายมาตรา112ที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้หรือพูดง่าย40กว่าปี47ปีถึงทุกวันนี้เป็นมรดกของ6ตุลาเป็นมรดกของ6ตุลาครับใครทั้งหลายที่ยืนยันว่ามาตรา112ไม่มีเหตุจำเป็นต้องแก้อะไรเลยพวกคุณกำลังยินดีพอใจกับมรดกของการฆ่าคนเมื่อ6ตุลาพอใจกับการกล่าวหาว่านักศึกษาหมิ่นพระบรมราชานุภาพซึ่งมันได้พิสูจน์แล้วไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้เป็นการกล่าวหาป้ายสีชัดๆเรายังพอใจอะไรเป็นยวนไหมอันนั้นอยู่ในเฮียแต่ว่าที่สำคัญคือเขากล่าวหาเรื่องว่ากล่าวหาว่าเราอะไรเนี่ยหมิ่น
หมิ่นพระบรมราชานุภาพใช่ไหมกลุ่มคุณสุธรรมถึงได้โดนข้อหานี้ไปด้วยตอนติดคุกใช่ไหมครับและด้วยเหตุนี้เป็นมูลเหตุของการที่เป็นเหตุผลของการที่มาทำให้เพิ่มโทษกฎหมายหมิ่นการเพิ่มโทษนี้ทำให้กฎหมายหมิ่นเนี่ยอย่าลืมว่าในวงการวิชาการกฎหมายยังประเด็นนี้เขาเถียงว่ามาตรา12คือโทษมันไม่ได้สัดส่วนกับความผิดนะฮะนี่แหละแต่เดิมยังว่ายังเถียงกันได้นะแน่นอนการบอกโทษได้สัดส่วนความผิดเป็นเรื่องเถียงกันได้จะบอกว่าแค่ไหนกี่ปีเนี่ยเป็นเรื่องเถียงกันอาจจะไม่ตกฟากแต่ที่แน่ๆคือโทษที่มันเรารับรู้ปัจจุบัน 3-15 ปีเนี่ยเป็นมรดกของการหลังการฆ่าคนเมื่อ6ตุลาเพราะเรายังพอใจกับการที่อยู่กับมรดกของการฆ่าคนเมื่อ6ตุลาหรือสังคมไทยพอใจอย่างนั้นหรือทำให้ศาลสามารถมีเหตุผลหลายครั้งบอกโทษมันสูงทั้งที่มันเคยโทษต่ำขนาดไม่มีฟลอร์คือไม่มีโทษขั้นต่ำมีแค่ขั้นสูงสุดเพดานคือ7ปี7ปีซึ่งมันสามารถทำให้รอลงอาญาก็ได้ถ้าตัดสินว่าผิดครับหรือว่าประกันตัวเนี่ยจะไม่ลำบากเท่าในปัจจุบันโอเคการถกเถียงเรื่องม.112เนี่ยมันมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ผมยังไม่ในตอนนี้เราคุยอยู่นี่ยังไม่ไปถึงนะว่าเช่นควรยกเลิกไหมควรลดเป็นอะไรนะเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาไหมมีข้อสงสัยเยอะแยะแต่ผมอยากจะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดในประเด็นหนึ่งนะในประเด็นจริงที่มีการถกเถียงก็คือว่าโทษที่มันไม่ได้สัดส่วนกับความผิดเนี่ยมันเป็นมรดกของการฆ่าคนเมื่อ6ตุลาครับนะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้มันก็เพิ่งมีข่าวนะครับหลายเคสมากแล้วมันมาถี่มากช่วงนี้ศาลเริ่มทยอยตัดสินนะนักโทษการเมืองที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยในคดีมาตรา112และคดีอื่นๆซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ชุมนุมเมื่อตอนปี63ปี64เป็นต้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่าการต่อสู้ของเยาวชนในปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากตอนที่เราเป็นพวกเลือดร้อนไฟแรงยังไงบ้างมั้ยเยาวชนตอนทศวรรษ1970กับปัจจุบันเนี่ยปี2020กว่าแล้วเนี่ยมันแตกต่างมันต่างกันเยอะมากนะฮะผมเอาแค่2ประเด็นใหญ่ในแง่เรียกว่าบริบทแล้วกันครับบริบทของขบวนการเยาวชนเมื่อเดือนตุลากับขบวนการเยาวชนคณะราษฎร2566 63ใช่ไหมใช่ครับใช่ด้านหนึ่งก็คือถ้าพูดภาษาเก่าๆก็ต้องบอกคนชนชั้นปกครองหรือผู้ภาษาไม่ขนาดนั้นก็ต้องบอกคนมีอำนาจทั้งหลายเนี่ยสมัย14ตุลามันไม่เอกภาพโอเคสมัยปัจจุบันเป็นเอกภาพหมายถึงการต่อสู้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทหารนะฮะมีอย่างโจ่งแจ้งมีหลายกลุ่มแล้วความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่ผมเรียกว่ากลุ่มนิยมเจ้ากลุ่มทหารในสมัยนั้นก็มีชัดเจนสมัยนี้เขาผนึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมสมัย2-3-4-5ปีหลังนี่นะถ้าจะนับไปก็ต้องย้อนกลับไปว่าอาจจะนับแต่ประมาณคือมาถึงประมาณรับประหารปี49นั่นก็เป็นแล้วนะฮะเป็นแล้วไม่ใช่เพียงแค่ปี60นะครับปี49ก็เริ่มเขาก็คอนโซลิเดตกันแล้วประเด็นที่2ก็คือว่า14ตุลานี่เกิดขึ้นในภาวะที่อะไรอ่ะขบวนการการเคลื่อนไหวของประชาชนเนี่ยทักไม่มีก่อนหน้านั้นมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ต้องถือว่าน้อยมากขณะนี้ขบวนการเยาวชนในรุ่นปี2563เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางที่การเคลื่อนไหวของประชาชนในรูปต่างๆตั้งเป็นกลุ่มหรือการเคลื่อนไหวในท้องถนนเนี่ยมีมาเป็นระยะมีทั้งชนะมีทั้งถูกฆ่าตายเยอะแยะนี่นะต่อเนื่องกันมา 3-4 ทศวรรษแล้วแค่2ประเด็นนี้ก็ต่างกันแล้วยังไม่นับประเด็นเรื่องที่คนมักจะชอบพูดกันคือเรื่องโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลขนาดไหนอันนั้นก็มีผลต่างทำให้ต่างกันมหาศาลเพราะว่าไม่ใช่แต่เพียงการสื่อสารในหมู่ขบวนการนะการเติบโตของคนเนี่ยเราจะมองนี้ลบว่าโซเชียลมีเดียมีผลทำให้การเรียนรู้ความอะไรสมาธิสั้นอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นผมขอไม่อภิปรายขอพูดแค่ว่ากระบวนการเรียนรู้ของเด็กรุ่นหลังกับคนรุ่นก่อนไม่เหมือนกันแต่เท่าที่ดูจากข้อหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยพูดภาษาง่ายๆเลยเนี่ยดูเด็กสมัยนี้เวลาสู้กับรัฐสู้ยากกว่าอีกเพราะรัฐมีความเป็นเอกภาพมากกว่าในสมัยอดีตด้วยงั้นแล้วทำให้การกระทำของรัฐหลายอย่างเนี่ยผมมักจะใช้คำที่ขออนุญาตนะพูดภาษาอังกฤษพูดกับเพื่อนนะครับ blatant shameless ก็คือมันทำโดยไม่ต้องมีเหตุผลทำโดยไม่ต้องอายใครทำโดยที่ไม่ต้องหา justification ไม่ต้องหาความชอบธรรมก็บ่อยนะฮะและในแง่นี้แหละขออนุญาตเข้าอาจจะแบบเบนตอนนี้ผมเป็นฝ่ายถามคุณหรือเบนเลือกประเด็นเองก็ได้ว่าทำให้เกิดนักโทษการเมืองขึ้นในปัจจุบันทั้งที่มันไม่ควรจะมีหรือควรจะมีลดลงอย่างนี้สังคมไทยมาถึงจุดที่
น่าเกลียดมากที่10กว่าปีที่ผ่านมาจำนวนนักโทษการเมืองกลับมากขึ้นอีกครับในโลกยุคที่การตรวจสอบเรามีโซเชียลมีเดียเรามีอะไรต่างๆเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าการกระทำอะไรบางอย่างของรัฐเนี่ยมันดูโจ่งแจ้งมากขึ้นเรื่อยๆมันดูย้อนแย้งไปนะใช่มันดูย้อนแย้งกับการที่ยกตัวอย่างถ้าวันนี้มีโซเชียลมีเดียผมคงระมัดระวังการโยนขยะทิ้งไม่ลงถังมากขึ้นอยู่แล้วเพราะผมก็กลัวว่าจะเสียงานเสียการแบบคนถ่ายลงแต่ว่าปัจจุบันคือมันย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐไทยอันนี้ตัวอย่างคนดีมากเลยโซเชียลมีเดียทำให้ปัจจุบันเราเนี่ยปรับปรุงสังคมไทยปรับปรุงขึ้นหลายด้านเพราะเราจับตาซึ่งกันและกันอย่างที่แต่ก่อนเราบอกว่าคอร์รัปชันนี่มีแค่สื่อมวลชนเรายังไม่แค่ยอมให้สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการตรวจสอบคอร์รัปชันเนี่ยปัจจุบันประชาชนเยอะแยะตรวจสอบกันได้เองเยอะแยะนะแต่พอถึงเรื่องการเมืองเนี่ยนะฮะพอถึงเรื่องการเมืองรัฐถ้าใช้กฎหมายและใช้การปราบปรามอย่างที่เรียกว่าบ่อยครั้งไม่ต้องให้เหตุผลหรือให้เหตุผลที่แบบสักแต่ว่าให้ครับให้เหตุผลที่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยคงถูกประท้วงหลุดจากอำนาจไปแล้วสมัยนี้ก็ไม่ต้องแคร์ครับนั่นแปลว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่าเพราะในกลุ่มคนที่มีอำนาจทั้งหลายเขาเป็นปึกแผ่นกันมากขึ้นโอ้เท่าที่ฟังแล้วดูเหนื่อยกว่าในอดีตไม่เคยฉุกคิดเรื่องนี้เลยอันนี้ถามเล่นๆขำๆนะครับอาจารย์อยู่อเมริกากี่ปีนะ30 ปี 30 กว่าปีอยู่ตั้งแต่ในสมัยที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยคือโทษนะครับโปรจีนต่อต้านอเมริกายืนยันปัจจุบันมันเกิดฟลิปแบบนี้เลยคือกลายเป็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่นั้นโอเคต่อต้านจีนนี่แต่จีนอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลคุณประยุทธ์จะพูดกันคนที่มีอำนาจแต่ก่อนนี้ฮะโปรอเมริกาต่อต้านจีนปัจจุบันโปรจีนต่อต้านอเมริกาถึงขนาดข่าวลือที่บอกว่าก้าวไกลถ้าเป็นขึ้นมามีอำนาจจะเป็นทัพอเมริกาตั้งฐานทัพซึ่งเป็นข่าวลือ 100% มีคนที่มีอำนาจจนถึงคนที่มีสถานะทางสังคมดีพอสมควรเยอะแยะในสังคมไทยเนี่ยเชื่อครับคนเจเนอเรชันอาจารย์ขออนุญาตนะครับผมหยาบคายพูดเรื่องอายุเนี่ยแย่จริงเลยแต่ว่าคนในเจเนอเรชันอาจารย์ถ้าไม่ใช่คนที่เป็นหัวก้าวหน้าหรือว่าเป็นคนที่เข้าใจการเมืองผมไม่ใช่ว่าหัวก้าวหน้าดีกว่าเป็นคนที่เข้าใจบริบททางการเมืองสมาทานประชาธิปไตยเนี่ยอนุรักษ์นิยมแบบไทยๆผมใช้คำนี้นะเพราะว่าถ้าใช้อนุรักษ์นิยมอย่างเดียวเดี๋ยวความหมายมันจะเปลี่ยนอีกเพราะอนุรักษ์สากลกับไทยมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะอนุรักษ์นิยมแบบไทยเพื่อนๆอาจารย์คนใกล้ตัวที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่ก็ได้เขายังมีความคิดเป็นคนเขามีความคิดการเมืองยังไงดีกว่าอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ยังเป็นคนแปลกแยกในท่ามกลางคนเจนเดียวกันไหมคือมันแล้วแต่สังคมที่อยู่ด้วยนะแต่ว่าอันนี้ผมอยากถามอาจารย์ผมต้องบอกว่าเพื่อนฝูงที่คิดคล้ายๆกับผมหรือเอาไปว่าในทำนองเดียวกับผมนะมีอยู่เยอะนะมีเยอะไม่ใช่มีเยอะแต่คนที่เราได้ต่างกันไปจนเรียบร้อยนี่ก็เยอะอาจจะเยอะมากกว่าเราคบเขาแต่เขาดันไม่คบเราอย่างเงี้ยมีไม่เชิงอันนี้อาจจะเป็นเรื่องผมด้วยนะผมไม่ใช่คบคนส่วนของผมอยู่ห่างอ๋อใช่ไหมอยู่ต่างประเทศผมอยู่ห่างครับนั่นเป็นแต่ว่าในบรรดาแล้วก็แต่ละสถานะก็มีส่วนเช่นการเป็นครูอาจารย์เนี่ยทำให้หลายคนอาจจะคิดไม่ตรงกับเราในทางการเมืองแต่เขาก็ยังคบกับเราอยู่ใช่ไหมฮะเพราะสุดท้ายบ่อยครั้งที่คุยกันก็ไม่ใช่เรื่องการเมืองใช่ไหมฮะแต่ถ้าพูดเรื่องการเมืองผมบอกได้แค่ว่าคนที่ยังคิดหรือยังมองอะไรต่างๆเนี่ยในทำนองเดียวกับผมเนี่ยหรือน้อยที่เอาไปว่าพูดกันรู้เรื่องนี้ก็มีไม่น้อยเยอะแต่คนที่คิดต่างกันจนปัจจุบันเรียกว่าคือถ้าเจอกันต้องหาทางเลี่ยงเลี่ยงกันสุดๆอย่าพูดเรื่องการเมืองเด็ดขาด อันนี้ก็เยอะครับคุณผู้ชมครับเราจัดเวลาจัดรายการกันมาสักประมาณชั่วโมงเสร็จๆแล้วนะครับในช่วงท้ายๆอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะสื่อสารไหมครับประเด็นเรื่องนักโทษการเมืองเมื่อกี้เราพูดไปแล้วซึ่งเป็นประเด็นปัจจุบันใช่ไหมหรือว่าประเด็นเรื่องของกรณีการเพิ่มโทษ112มันเกิดขึ้นจากตรงนั้นนะจากเดิมเพดานมันแค่7ปีเพราะฉะนั้นการไปยื่นยุบพรรคการเมืองหรือว่าการแก้ไขมันเป็นเรื่องต้องห้ามเลยเนี่ยถ้าว่ากันตามหลักการแล้วเนี่ยมันผิดมันผิดมันผิดอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วครับนะขออนุญาตดูคอมเมนต์ไปด้วยนะอาจารย์พูดให้ฟังด้วยครับอาจารย์เชิญครับก็อยากจะเสริมว่าเรื่องนักโทษการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายในสังคมที่ถือว่าเจริญหรือซีวิไลซ์ครับนะฮะครับเพราะอย่างน้อยสังคมแบบนั้นเนี่ยน่าจะมีความทอเรนซ์ความอดทนต่อความแตกต่างกันได้มากครับนะฮะกลายเป็นสังคมไทยเนี่ยขณะที่พูดหรือปัจจุบันพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์กันจนอันนี้ซอฟต์อันนี้เดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้นะมีเรื่องถามเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันอยากรู้ผมไม่เคยรู้เรื่องครับเอาเป็นว่า
เราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต้องอนุญาตให้คนเนี่ยมีช่องทางที่จะสร้างสรรค์มีช่องทางที่จะนำอินโนเวทีฟไอเดียของเขาเนี่ยออกมานอกจากแสดงออกและผลิตออกมาเป็น product ต่างๆมาเป็นผลงานต่างๆเนี่ยงั้นมันต้องบอกว่าโดยภาพกว้างๆเนี่ยการเติบโตของซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงเนี่ย มันไปกันไม่ได้กับการปิดกั้นทางความคิดกับความคับแคบทางความคิดคมันสวนทางกันเลยอย่างน้อยที่สุดถ้ามองในภาพรวมเนี่ยอินดิเคเตอร์สองทางเนี่ยมันขัดแย้งกันครับนั้นสังคมไทยจะยังไงฮะถ้าหากว่ายังมีนักโทษการเมืองก็อย่ามาพูดเสียน้ำลายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ถ้าหากจะส่งเสริมและต้องการให้มีซอฟต์พาวเวอร์ในทางศิลปะในทางภาพยนตร์ทางแฟชั่นคุณต้องปล่อยให้คนความคิดของคนเนี่ยมันบันเจิดมันมีช่องทางออกมีช่องทางทดลองผิดทดลองถูกด้วยซ้ำไปนะฮะถ้าเน้นปุ๊บความคิดทางการเมืองคุณปิดไม่ได้ความคิดทางการเมืองคุณปิดไม่ได้ที่คนจะคิดคุณบังคับให้คนคิดในหัวเนี่ยเป็นในแบบเดียวกันเนี่ยครับคนจะลิมิตคนจะกักตัวเองทันทีในการคิดสร้างสรรค์ในทางอื่นครับนิดนึงนะฮะครับครับเชิญครับในปี22ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับมาเมืองไทยบ่อยขึ้นครับเกษียณอายุแล้วมีเวลามากขึ้นครับผมได้เจอผู้คนเยอะแยะเนี่ยผมเจอว่าคนระดับแม้กระทั่งระดับราชการเนี่ยในวิชาชีพหลายอย่างในระบบราชการเนี่ยนะทั้งวิชาหลายอย่างรวมทั้งในระบบราชการด้วยเนี่ยครับระดับกลางระดับที่ไม่ใช่มีอำนาจมากเนี่ยพูดง่ายถ้าพูดเป็นเจนก็ต้องบอกระดับเจนที่หลังผมไปแหละครับเพราะว่าดูในเรื่องระบบการศึกษาด้วยครับพวกเขามีความพยายามอยากจะสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงและมีความคิดเป็นรูปธรรมว่าจะสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงยังไงครับแต่ถ้าทุกรายที่ผมคุยเนี่ยพวกเขารู้ว่าลิมิตหรือเพดานอยู่ตรงไหนเขาไม่อยากเดือดร้อนเขาไม่อยากเดือดร้อนเขาจะทำในระดับที่เขาไม่เดือดร้อนทั้งที่เขารู้ว่าเขาจะทำได้ดีกว่านั้นดังการที่คุณลิมิตทางการเมืองมันไม่ได้มีผลแค่ทางการเมืองไม่มีผลแค่การวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์ทหารวิจารณ์เจ้ามันมีผลให้ทุกคนรู้สึกว่าต้องกดตัวเองเอาไว้กดตัวไม่หมดเลยในทุกวงการนั่นเผยว่าอันนี้เป็นเพราะที่มันขัดแย้งอย่างยิ่งการที่คุณบอกว่าคุณต้องการให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นซอฟต์พาวเวอร์มันไปด้วยกันไม่ได้ครับอาจารย์ครับมาถึงสุดท้ายแล้วเอาเรื่อง6ตุลาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะผมถามกว้างไปไหมมรดกไอ้เรื่อง6ตุลาที่เป็นไม่ใช่มรดกอย่างเช่นเรื่อง112อะไรเงี้ยเป็นมรดกอะไรบางอย่างที่6ตุลามันทิ้งไว้ให้คนรุ่นเราคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อเป็นการฝากไว้สุดท้ายก่อนที่เราจะลารายการไปด้วยกันผมแถม2เรื่องแล้วกันนะฮะเรื่องที่1เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ6ตุลาครับแต่6ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่ยังฟ้องร้องเรื่องนี้อย่างโจ่งแจ้งและปัจจุบันเรามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกปัจจุบันก็ยังเกิดอีกและความสนใจเรื่องนี้ยังไม่พอก็คือการลอยนวลพ้นผิดครับนะฮะคุณคิดว่าเหตุการณ์6ตุลาความรุนแรงขนาดนั้นเกิดขึ้นได้สังคมยอมรับกันเพียงแค่ว่าพรบนี้โทษกรรมที่ทำให้ปล่อยพวกผมออกมาในสาระของมันคือการทำให้การกระทำความผิดทั้งหมดของเจ้าที่รัฐของฝ่ายหรือใครต่อใครทั้งหลายเนี่ยหมดไปด้วยเนี่ยนะฮะในทางกฎหมายเนี่ยอาจจะเอาผิดกันยากก็จริงนะฮะแต่ในอีกแง่นึงมันต้องมีการชำระสะสางเพื่ออะไรฮะเพื่อที่ไม่ทำให้การกระทำผิดมันกลายเป็นมันไม่มีมันกลายเป็นไม่เคยดำรงอยู่แล้วมีอีกกี่กรณีพฤษภาก็ไม่มีการสอบสวนจริงจังสอบสวนแล้วก็เต็มไปด้วยการแบ็คจำได้ไหมมีการแบ็คเอาท์รายงานการสอบสวนเต็มด้วยสีดำเป็นแถบกรณีเสื้อแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะการสอบสวนเกิดขึ้นจากฝ่ายประชาชนสปช.หนังสือเล่มโตนะฮะแต่รัฐถากกับทำรูปหน้าปัจจุบันรวมทั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ก็รายงานออกมาค่อนข้างแย่ใช่ไหมฮะงั้นทั้งหมดผลของมันคือการทำให้เกิดการลอยนวลพ้นผิดไม่เกิดการทำอย่างจริงจังนะสังคมถ้าจะเดินหน้าให้ได้ต้องกล้าเผชิญหน้าไปจนถึงอย่างที่คุณพูดตอนต้นการใส่แบบเรียนในรู้ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้แคร์ว่าต้องบังคับผมเพราะผมไม่ได้แคร์ในความว่าผมคิดว่ารับไม่คุมมีอำนาจคุมแบบเรียนจนเกินไปนะผมคิดว่าอย่างนี้ไงนี่ทำให้ผมไม่ได้แคร์เรื่องการอยู่ในแบบเรียนไม่ต้องจะเยียดไม่ต้องจะเยียดแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นความพยายามจะมาให้6ตุลาและเหตุการณ์อย่างเสื้อแดงเนี่ยดำรงอยู่อันนี้ผิดนะคุณต้องทำให้เกิดการ
อะไรครับไม่ยอมให้เกิดพ้อรัฐธรรมนูญผิดอย่างที่สองประเด็นที่สองผมขอพูดสั้นๆที่มรดกตุลานะครับเราผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นจุดเชื่อมกับคณะราษฎรหรือกระบวนการเยาวชนปี63ครับก็คือ6ตุลาเนี่ยทำให้คนตาสว่างว่าเผลอๆในประเทศไทยไม่มีใครอยู่เหนือการเมืองจริงแค่นี้แล้วกันครับครับทำไมชนชั้นนำไทยกลัวการเปลี่ยนแปลงจังเลยอาจารย์ก็ธรรมดาคนกลุ่มอำนาจเอาไว้นะใช่ทั่วโลกนะอันนี้ผมว่าสากลอันนี้สากลคนกลุ่มอำนาจได้อภิสิทธิ์ครับได้อภิสิทธิ์เห็นว่าสังคมมันก็ไม่ได้แย่นะครับเขามองไม่เห็นความแย่ที่มันเกิดผลในคนอื่นครับโดยเฉพาะอภิสิทธิ์แบบไทยเนี่ยคือการที่ตัวเองอยู่บนระดับบนของระบบเครือข่ายอุปถัมภ์หรืออยู่ในอาจจะไม่อยู่บนนะมีช่องทางมีเส้นสายที่ตัวเองสามารถจะทำให้ดำรงชีวิตอย่างดีพอสมควรได้โดยใช้เส้นสายเหล่านั้นโดยไม่คิดว่าคนที่ไม่มีเส้นสายเราไม่มีเส้นสายเรานั้นมีจำนวนมหาศาลนะฮะยังพวกเขาเนี่ยถึงได้ไม่คิดว่ามันแย่อย่างที่เขาคิดใช่ไหมครับผมคิดว่าคนที่มีอภิสิทธิ์ทุกสังคมก็ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแค่นี้ของกับสังคมไทยอภิสิทธิ์นั้นมาในรูปของระบบอุปถัมภ์แบบนี้งั้นผมคิดว่าเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องที่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้เขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะมันลำบากทำได้แต่ว่าทำยังไงระบบจึงเอื้ออำนวยกับการเปลี่ยนแปลงนะโดยที่เขากลัวหรือไม่ก็ไม่สำคัญแน่นอนต้องไม่ให้เขากลัวจนเกินไปเพราะมนุษย์ทุกคนไม่ควรต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวว่าจะถูกคิดบัญชีนะยกเว้นแต่คุณได้ทำความผิดมหันต์เช่นรัฐประหารเช่นได้ไปฆ่าคนไปทำร้ายคนอันนี้อภัยกันลำบากใช่ไหมหมายกฎหมายจะให้อภัยก็ต้องผ่านกระบวนการกฎหมายด้วยถึงจะให้อภัยกันได้แต่นอกจากนั้นเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายอย่างเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องกลัวกับการเปลี่ยนแปลงจนเกินไปและถึงที่สุดระบบควรจะดีพอที่จะทำให้คนบางคนกลัวเพราะเขาอยู่ในอำนาจอยู่เพราะเขามีอภิสิทธิ์เนี่ยก็เรื่องของเขาถ้าคนส่วนใหญ่เห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงก็ต้องค่อยๆปรับตัวเปลี่ยนแปลงกันไปครับพี่จิมันใช้อธิบายได้ทุกเรื่องนะผมอ่านข่าวอาชญากรรมไม่รู้อาจารย์เคยได้ยินเมื่อบ่อยเคสกำนันนกเลยตำรวจที่ต้องแบบไปสร้างเครือข่ายตำรวจเพื่อจะส่งต่อไปยังให้นายเรื่อยๆเรื่อยๆไงมันก็มาจากไอ้ประเด็นเรื่องเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ที่มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยอันนี้คือรัฐไทยนี่คือรัฐไทยนะครับอาจารย์ครับก่อนจะลากันไปเนี่ยเห็นเขาบอกว่าอยากให้โชว์เสื้อที่อาจารย์ใส่นี่คือ47ครับปี47ปีเนาะมันคือพรุ่งนี้ครับ6ตุลา2519นี่อาจารย์ต้องไปงานที่ไหนบ้างไหมครับพรุ่งนี้นอกจากธรรมศาสตร์มีธรรมศาสตร์ไหมโดยตัวผมเองผมก็อยู่ธรรมศาสตร์เพราะว่ามีรายการตอนเช้าครับมีงานพิพายคนอื่นนะผมไม่ได้พูดนะตอนบ่ายครับผมก็คงที่สำคัญอยู่ผมคงอยู่แทบทั้งวันคือเจอเพื่อนฝูงโอเคนะครับเพราะการเชงเม้ง มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นเรื่องที่แสนที่จะถูกที่เราจะทำครับปกติพูดอย่างนั้นคนจีนเหมือนกับจ้างคนจีนเหมือนกันนะผมก็ต้องไปเชงเม้งกับกงอาม่าก็ต้องไปกินข้าวต่อหน้ากงอาม่านะอันนี้เหมือนกันเราก็ไปพบปะเจอเพื่อนในสถานที่ที่เรามีเพื่อนบางคนเราเคยตายตรงนี้ผมดีใจที่หลายสิบปีที่ผ่านมายังมีเพื่อนฝูงผมหลายคนยินดีจะไปทุกเช้าวันที่6ไปทำบุญผมมีซีอีกดีไม่แค่มีโอกาสเพราะจริงมันกลางมันระหว่างเทอมทั้งสองสิผมแค่ไม่แค่มีโอกาสมางั้นเนี่ยผมมาได้ปีหลังๆก็เพราะเกษียณแล้วพยายามจะมาให้ได้ทุกปีครับพรุ่งนี้มีงานที่ธรรมศาสตร์ที่อาจารย์ไปตั้งแต่เช้าเลยไหมครับแต่เช้าฮะเริ่มประมาณ7โมงเช้า7โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมครับตื่นเต้นมากๆและขอบพระคุณมากๆอาจารย์ครับให้เกียรติมาถึงที่นี่เราก็อย่างที่บอกรายการใหม่มากด้วยนะครับผมทางไทยรัฐออนไลน์ขอบพระคุณอาจารย์มากๆจริงๆสำหรับการพูดคุยวันนี้ผมก็พยายามจะถามอาจารย์ในมิติที่มันต่างไปบ้างในเรื่องของ6ตุลาเพราะอาจารย์คงพูดโทษนะฮะเรื่อง6ตุลาแบบปากเปียปากแชร์มาตลอดหลายสิบปีแล้วถูกไหมครับผมก็อาจจะไม่ลงรายละเอียดมากในเรื่องของว่าเหตุการณ์ใครทำอะไรที่ไหนเนาะแต่ว่าอยากจะคุยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นมากกว่านะครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับทางคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เช่นเคยนะวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่คอมเมนต์วันนี้นะครับที่ส่งเข้ามาคือมาให้กำลังใจบางคนก็ทักอาจารย์มานะครับขอบพระคุณมากมากนะครับ เราลาไปเลยแล้วกันเนาะใช้โอกาสนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้6โมงครึ่งไปต้นไปผมกับพี่คิงนะครับวันนี้ผมกับอาจารย์ธงชัยลาไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ